โควิดเนี่ยก็อยู่กับพวกเรามา2ปีกว่าๆแล้วนะครับแล้วก็นักดนตรีเนี่ยคือหนึ่งในอาชีพที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยเจอกับอะไรแบบนี้นะครับMySpace Musician Charity เทศกาลดนตรีที่ให้นักดนตรีกลับมาสร้างรายได้ให้คนดนตรีรวมนักดนตรีมากกว่า100วงจากทั่วทุกภาคทั่วประเทศในรูปแบบของไลฟ์สตรีมมิ่งไม่ว่าเสียงดนตรีของคุณจะเคยบรรเลงอยู่ที่ไหน My ขอร่วมสนับสนุนคนดนตรีอีกครั้งโดยมีช่วงพิเศษที่เหล่าศิลปินร่วมช่วยเหลือนักดนตรีด้วยกันร้องเพลงแจมกับศิลปินโลคอลจากร้านชื่อดังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเหล่านักดนตรีทั่วประเทศเปิดรับออดิชั่นตั้งแต่วันที่ 7-20 มีนาคม 2565 เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน MySpace Musician Charity ผมมีโครงการดีๆมาแนะนำครับกับ MySpace Musician Charity CSR Music Live Streaming นะครับโครงการนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง MySpace กับ YouTube Play นะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์ก็คือบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาและบริษัท Music Corporation Thailand นะครับร่วมกับค่ายเพลงนะครับMusic Move, Spicy Disc, What the Duck แล้วก็ Warner Music Thailand นะครับที่จะจัดโครงการดีๆขึ้นมาเพื่อสนับสนุนนักดนตรีอาชีพนะครับที่ประสบกับปัญหามาตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาการสมัครเข้าร่วมรายการนะครับผู้สมัครเนี่ยจะต้องเป็นนักดนตรีอาชีพที่เล่นประจำอยู่ที่ร้านอาหารผับหรือบาร์ในภูมิภาคที่กำหนดนะครับในวงจะต้องมีสมาชิกตั้งแต่3คนขึ้นไปจนถึง7คนนะครับแล้วก็ไม่มีการจำกัดเครื่องดนตรีใดๆนะครับผู้สมัคร1คนเนี่ยอยู่ได้วงเดียวเท่านั้นนะครับจากนั้นก็ให้อัดคลิปการแสดงสดของวงนะครับพร้อมทั้งแนบหลักฐานมาสักหน่อยนะครับว่าเล่นประจำอยู่ที่ร้านอาหารผับหรือบาร์จริงๆนะครับอาจจะเป็นรูปหรือวิดีโอที่เล่นอยู่ที่ร้านหรือแนบเบอร์โทรเบอร์ติดต่อของผู้จัดการร้านที่เล่นประจำอยู่มาด้วยก็ได้นะครับคลิปวิดีโอที่ถ่ายมาแล้วเนี่ยให้อัปโหลดขึ้น YouTube นะครับตั้งค่าเป็น unlist หรือไม่แสดงต่อสาธารณะนะครับแล้วก็เอาลิงก์ของคลิปวิดีโอนั้นรวมถึงหลักฐานต่างๆเนี่ยเข้าไปกรอกใน Google Form ได้เลยนะครับซึ่ง Google Form เนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในคำอธิบายใต้วิดีโอแล้วก็ในคอมเมนต์นะครับโดยจะเปิดรับสมัครผ่าน Google Form นะครับตั้งแต่วันที่7มีนาคมจนถึงวันที่20มีนาคม2565ก็คือปี2022นี้นะครับวงที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง100วงนะครับก็จะได้เข้าไปแสดงสดผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับทั้งทางเพจของ Facebook My World แล้วก็ youtubeplay.com รวมถึง channel YouTube YouTube Play ด้วยนะครับแล้วโอกาสนี้ก็พิเศษมากๆนะครับจะได้โอกาสแจมกับศิลปินดังๆของเมืองไทยด้วยนะครับแล้ววงที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามานะครับก็จะได้รับเงินรางวัลสนับสนุนด้วยนะครับโดยรางวัลสนับสนุนสูงสุดต่อวงเนี่ยก็จะได้ถึง 7,500 บาทด้วยนะครับก็ยังไงใครที่เป็นนักดนตรีอาชีพแล้วก็ประสบปัญหากันมาในช่วง2ปีนี้นะครับก็ลองเข้าไปสมัครกันดูนะครับผมก็หวังว่าโครงการ MySpace Music Charity นี้ก็จะช่วยเพื่อนๆนักดนตรีได้นะครับ